กินคอลลาเจนกูต้าแล้วขาวคู่กันแล้วขาวไม่ต้องเชื่อเพราะสัญญาอยู่กับแดดตลอดไม่มีขาวต้องโปะครีมกันแดดไปด้วยนะคะถึงจะโอเคแล้วก็อยากให้ผิวพรรณดีมันใช้บ่อยๆนะคะโลชั่นหรือนีเวียอะไรหรืออะไรก็ได้นะโลชั่นที่เราทาปกติธรรมดามันให้มันเป็นเช้าเย็นเช้าเย็นเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วมันก็นุ่มไปเองผิวนะคะถ้ามีน้ำพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็อาทิตย์ชโลมครั้งหนึ่งนะคะนี่จะเล่าให้ฟังนะคะเล่ามา2วันแล้วเมื่อวานนี้สัญญาใช้ไอ้แชมพูนะแชมพูราคา79บาทนะที่มันอยู่ในเชลของ7 11 Big C Lotus มีหมดเลยนะคะที่เขาบอกว่าสีน้ำตาลสีดำปรับสภาพผมขาวอะ่ะตอนนี้ก็เอามาใช้แปรงขีๆๆๆๆแล้วก็แปะเอาผมไปข้างนึงมาปิดทับแล้วขีๆๆๆๆเอาแค่เฉพาะกลางกระหม่อมนี่นะที่มันขาวๆมันอยู่นะเห็นไหมมองเห็นสีไหมเนี่ยสียังติดหนังหัวอยู่เลยภายใน3วันมันสะด้วยนะแชมพูนะคะมันจะได้หลุดออกจากหนังศีรษะถ้าคนไหนแพ้เรื่องใหญ่นะคะอาจจะมีเป็นตุ่มน้ำใสๆขึ้นมาแพ้สารเคมีเนาะแต่ถ้าไม่แพ้สารเคมีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ใส่แล้วมันรู้สึกแพ้ต้องรีบกินยาแก้แพ้ไปด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ไม่รู้สึกตื้อๆอ้วนๆสมองใหญ่ๆอันนี้สัญญาเป็นมาแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกพอจะทำปุ๊บก็บอกตัวเองก็กินซะยาแก้แพ้นะคะแล้วหลังเนี้ยช่วงวันนี้ก็ยังกินยาแก้แพ้อยู่เช้ากับเย็นบางครั้งก็กินกลางวันนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราอ่ะมันรู้สึกมันโดนอ่ะมันโดนเหมือนเราเอาครีมตัวนึงที่มันมีไฮโดรเจนแรงๆอ่ะไปทาไว้ที่ผิวหนังเราอ่ะแล้วมันปล่อยทิ้งไว้ตั้ง30นาทีกว่าเราจะล้างออกเดี๋ยวนี้มันอยู่ติดที่เส้นผมเราดูแล้วใช่ไหมถ้าเราล้างออกไม่ดีนะเรื่องใหญ่นะคะหนังศีรษะเราเป็นตุ่มพุพองไม่รู้ตัวด้วยเนาะอันนี้ก็เอาเขาเรียกว่าเอาความรู้เข้าไปใส่โดยเฉพาะตนของเรานะคะการที่เราสามารถทำอะไรเองได้เราไม่ไปร้านทำผมนี่ก็ดีมากแล้วนะคะถ้าเราทำไปทำผมเขาก็คิดค่าย้อมผมเรานี่ประมาณ500ค่าที่ช่างทำอะไรต่ออะไรบนหัวเราอีกประมาณ 1,000 นะคะก็หมดไป 1,500 ค่าย้อมผมแล้วไปซื้อมา79บาทก็นั่งรอมันใส่มันชโลมไปนะคะแล้วรออีก30นาทีไม่ต้องให้เกินอย่าเกินเลยถ้าเกินแล้วหนังศีรษะเป็นเรื่องนะเพราะว่ามันติดอยู่หนังศีรษะเรานะคะเอา30นาทีพอถ้าไม่อยากให้ผมแห้งเกินไปนะคะเราก็ชโลมด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือครีมนวดผมของเรานะชโลมอยู่อย่างนั้น 3-4 วันติดๆกันนะคะแล้วก็ผมก็จัดเซตทรงนะพอเหงื่อออกมันจะรู้สึกไปเองนะคะแล้วเราก็ไปอาบน้ำสระผมบ่อยๆช่วงแรกๆเลยเพื่อให้ไอ้ตรงเคมีที่มันติดเส้นผมกับติดหนังหัวเรานี่มันหลุดออกนะพอมันหลุดออกหลังจากนั้น1อาทิตย์มันจะดีขึ้นแล้วอีกสัก4อาทิตย์น่ะเดือนนึงอ่ะมาทำใหม่อีกรอบนึงหรือ6หรือเดือนครึ่งมันก็จะเกิดความสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นแต่สัญญาเพิ่งจะทำมันเพราะว่าสัญญาเพิ่งเห็นว่าหัวขาวเกินไปผมข้างล่างของสัญญามันดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้ตัวไหนนะมันเริ่มจำนั่นมันเป็นผมขึ้นใหม่เส้นเล็กๆขาวๆเต็มดีหน้าดูวันนี้มันหายไปแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูสักคลิปหนึ่งนะคะมันก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอายุไขวัยของเราด้วยเนาะขอบคุณค่ะน้องอ้ำสวัสดีทุกวันมาเยี่ยมมาหาในคลิปอ้ำกิตติคุณเป็นคนที่เป็น FC ที่น่ารักมากพร้อมกับพี่พิบุญแพงนะฮะช่องของ FC คนดูเป็นพันแล้วนะคะอันเนี้ยถ้าช่องหลักสัญญาไม่ได้เข้าไปเลยสัญญาก็ไปดูให้มันเพิ่มจำนวนการดูยอดวิวนะคะขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณน้องเสียหนาบขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะคะเมย์แล้วก็น้องบ่าวอีสานนะคะขอบคุณยิ้มละไมนะคะที่ทำเพจFacebook กับเพจช่องของช่องทางของการทำเพจขายห
ห้องออนไลน์หรือทำทัวร์นะคะวันนี้สัญญาก็ลืมอยู่ดีนะคะไม่ได้กดไฮ